ลำดับต่อไปก็จะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญนะคะท่านวิทยากรท่านแรกซึ่งท่านเป็นตัวแทนการยางแห่งประเทศไทยนะคะซ,ซึ่งขึ้นมากล่าวเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานและการวิเคราะห์ทดสอบนะคะเพื่อกําหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางขอเรียนเชิญคุณช่อมาลีกาสิบาลค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้มิเกียรติทุกท่านนะคะหวังว่ายังไม่หลับกันนะคะวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวช่อมาลีกัสิบาลนะคะนักวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางการยางแห่งประเทศไทยนะคะ วันนี้นะคะก็มาในหัวข้อของผลิตภัณฑ์ยางไทยแข่งขันเกล้าไกลต้องมีมาตรฐานนะคะซึ่งที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าในปัจจุบันก็มีการใช้ยางในปริมาณที่มากขึ้นนะคะเพื่อช่วยสนับสนุนด้านการตลาดนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ยางมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะคะในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ยางที่มีเป็น ในขณะเดียวกันนะคะการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้เล็งเห็นว่าห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานและมีวิธีวิเคราะห์และทดสอบที่เป็นสากลนั้นก็มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในการสร้างความเชื่อมั่นและรองรับการแข่งขันของคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อไปนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำหน่วยงานก่อนนะคะการยางแห่งประเทศไทยนะคะหรือกยทเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของ3หน่วยงานนะคะอันได้แก่สำนักงานกองทุน ส่งคลา์การทำส่วนยางหรือสกยอนะคะองค์การส่วนยางหรือว่าอสยอและสถาบันวิจัยยางนะคะมีวัตถุประสงค์ในการให้การยางแห่งประเทศไทยนะคะเป็นองค์กรกลางเพื่อรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทางระบบอย่างครบวงจรนะคะซึ่งแต่เดิมนะคะ ทางในกลุ่มของงานวิจัยและห้องปฏิบัติการทดสอบนะคะได้ใช้ชื่อว่าห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมยางซึ่งอยู่ภายใต้ของการบริหารของสถาบันวิจัยยางนะคะแต่หลังจากที่มีการรวมตัวกันของสหน่วยงานเข้าเป็นด้วยกันเป็นการยางแห่งประเทศไทยนะคะและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางนะคะภารกิจหลักที่เกี่ยวกับ การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมยางทางระบบให้บริการด้านวิชาการรวมไปถึงกำหนดมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางทุกสาขานะคะโดยหน่วยงานภายใต้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวิเคราะห์ทดสอบนะคะ และผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการอยู่ในขณะน,นี้ก็ได้แก่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลางนะคะและกองวิจัยอุตสาหกรรมซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในบริเวณมอกษตรศาสตร์นะคะอยู่วิทยาเขตบางเขนนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนะคะต่อไปนะคะขอดิฉันขอแนะนำศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลางก่อนนะคะ ส่วนบริการทดสอบรับรองภาคกลางนะคะตอนนี้มีห้องปฏิบัติการหลักทั้งหมด4ห้องปฏิบัติการนะคะให้บริการทดสอบวิเคราะห์ ยางและผลิตภัณฑ์ยางนะคะอย่างตามมาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากลโดยมีความพร้อมในด้านของบุคลากรน,นะคะที่มีความรู้ความสามารถรวมไปถึงมีห้องปฏิบัติการนะคะที่มีศักยภาพและได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน iso iec 1 7 0 2 5 2 2005นะคะซึ่งประกอบไปด้วย4ห้องปฏิบัติการนะคะได้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยางห้องปฏิบ yeah. ัต claro ิการทดสอบถุงมือยางห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพของยางและห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงเคมีนะคะซึ่งอันดับแรกนะคะจะเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยางนะคะเราให้บริการทดสอบทั้งน้ำยางข้นและน้ำยางสดนะคะ มีรายการทดสอบทั้งหมด12รายการทดสอบนะคะยกตัวอย่างเช่นปริมาณเนื้อยางแห้งในในน้ำยางนะคะหรือว่า DRC มีหาปริมาณทดสอบ ค่าแอมโมเนียมีค่า MST ปริมาณแบคทีเรียมเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะทางห้องปฏิบัติการทดสอบนะคะยังเปิดหลักสูตรการอบรมวิธีการทดสอบน้ำยางนะคะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบถุงมือยางนะคะ ก็ให้บริการทดสอบตั้งแต่ถุงมือสัญญกรรมหรือว่าถุงมือผ่าตัดหรือว่าถุงมือแม่บ้านหรือว่าถุงมือแพทย์นะคะซึ่งมีรายการทดสอบนะคะยกตัวอย่างเช่นมิติทางกายภาพนะคะมีการทดสอบเทนไซา์ก่อนและหลังบ่มเร่งนะคะการทดสอบรั่วซึมหรือว่าการทดสอบปริมาณโปรตีนที่ละลายในน้ำได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบทางกายภาพของยางนะคะมีรายการทดสอบมากกว่า10รายการทดสอบนะคะรับบริการทดสอบตั้งแต่ยางคงรูปยางคมแปวนะคะผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นสำเร็จรูปแล้วนะคะตัวอย่างรายการทดสอบก็ได้แก่มีความแข็งนะคะมีสมบัติด,ด้านการดึงเหมือนกันแล้วก็มีการต้านทานต่อโอโซนนะคะดังที่เห็นในสไลด์นะคะ มีความร้อนสะสมมีการขัดการทนต่อการขัดสีด้วยนะคะแล้วก็รายการทดสอบอื่นๆด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ครบวงจรนะคะของผู้ใช้บริการนะคะทางห้องปฏิบัติการยังมีบริการบดผสมยางกับสารเคมีนะคะแล้วก็มีการขึ้นรูปแล้วก็ตัดชิ้นงานเพื่อทดสอบให้ด้วยนะคะ ต่อไปสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงเคมีนะคะก็บริการทดสอบ ทั้งยางคอมเพล์แล้วก็ยางคงรูปนะคะสามารถทดสอบได้ทั้งชนิดของยางแล้วก็ส่วนประกอบของยางนะคะนอกจากนี้นะคะยังทดสอบหาปริมาณเนื้อยางธรรมชาติเพื่อการส่งออกหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจัดเก็บเกินเซนนะคะด้วยเทคนิคทางความร้อนหรือว่า TGA นะคะตัวนี้ก็ตอนนี้ห้องปฏิบัติการดีก็ขยายความสามารถออกไปอีกสามารถรันตัวอย่างได้เยอะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะถ้า ใครสนใจนะคะและใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลางนะคะก็ได้เปิดการทดสอบใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจนะคะทั้งผู้ประกอบการในในระดับเกษตรกรภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะคะได้แก่การทดสอบฟองน้ำลาเท็กซ์มีทั้งสำหรับ ทำที่นอนนะคะแล้วก็สําหรับหมอนอยางพารานะคะตามมาตรฐานผลิตภณัณฑ์อุตสาหกรรมเลยนะคะข้างต้นนะคะซึ่งทางศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลางนะคะก็เป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการที่รับทดสอบและออกใบรายงานผลให้นะคะแล้วก็ยังมีห้องปฏิบัติการอื่นๆนะคะอย่างเช่นกรมวิทยบริการนะคะมีสถาบันยันโยนมีมออหรือว่าววนะคะ แล้วก็อีกรายการทดสอบหนึ่งนะคะก็เป็นแผ่นยางปูสนามฟุตซอลค่ะซึ่งใช้สำหรับปูพื้นในสนามฟุตซอลทดแทนพื้นซีเมนนะคะอันนี้ก็สามารถทดสอบได้ทั้งในและนอกสถานที่นะคะคือร,รับทดสอบตั้งแต่สูตรที่ทำนะคะจนถึงการทดสอบที่เป็นแผ่นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปเลยนะคะอันนี้รายการทดสอบนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดการส่งตัวอย่างหรือว่าวิธีการทดสอบหรือว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวอย่างอัตราค่าบริการต่างๆทั้งหมดของห้องปฏิบัติการนะคะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถส่งตัวอย่างทดสอบได้นะคะที่ตนเองก็คือในบริเวณของมกเกษตรนะคะ วิทยาเขตบางเขนหรือว่าทางไปรษณีย์ก็ได้สามารถสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลหรือว่าขอคําแนะนําเบื้องต้นในเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างนะคะกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะซึ่งวันนี้เราก็มีบูธของการยาแห่งประเทศไทยนะคะอยู่เป็นนิทรรศการข้างล่างนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํามาด้วยนะคะวันนี้ไปขอข้อมูลได้นะคะ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางนะคะยังมีในส่วนของการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบนะคะเป็นหน่วยงานสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็ประสานงานในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางทุกสาขานะคะก็คือกองวิจัยอุตสาหกรรมค่ะ กองนี้นะคะภารกิจหลักก็จะมีสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์เครื่องจักรสารเคมีนะคะรวมไปถึงเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงในระดับห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น3กลุ่มงานนะคะกลุ่มงานแรกก็เป็นกลุ่มงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางนะคะ กลุ่มงานนี้นะคะภารกิจหลักก็จะมีตั้งแต่การเตรียมน้ำยางคอมเพลต์นะคะไปจนถึงสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางนะคะและไปตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดหลักสูตร อบรมสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสำหรับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรนักวิจัยหรือว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางนะคะว่าน้ำยางเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างนะคะส่วนกลุ่มงานที่สองนะคะจะเป็นกลุ่มงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางแห้งค่ะกลุ่มงานนี้นะคะหลักๆก,ก็จะมีเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นในระดับอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีเครื่องมือที่เป็นการขึ้นรูป จากยางแห้งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก็เช่นนะคะบล็อกยางปูพื้นหรือว่าปืนยางที่ใช้ฝึกซ้อมนะคะที่ใช้ทดแทนวัสดุที่เป็นไม้หรือว่าพลาสติกที่มีน้ำหนักเท่าของจริงนะคะอันนี้ก็สามารถถ้าสนใจเข้ามาทำงานวิจัยก็สามารถติดต่อได้นะคะและในกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือวิเคราะห์อันนี้ เราก็มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของเครื่องหมายเครื่องมือวิเคราะห์นะคะขั้นสูงแล้วก็เกี่ยวกับงานวิจัยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อประสานงานนะคะในเรื่องของงานวิจัยหรือถ้าใครอยากขอความอนุเคราะห์เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานทั้งสองโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปลรูปน้ำยางหรือว่ายางแห้งก็ยินดีนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ สุดท้ายนะคะก็หมดแล้วนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะในการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการทดสอบรับรองภากากลางแล้วก็กองวิจัยอุตสาหกรรมนะคะของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางการยางแห่งประเทศไทยค่ะขอขอบพระคุณค่ะหวังว่าจะได้มาใช้บริการต่อไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณคุณช่อมาลีกับีบาลน,นะคะตัวแทนแห่งการยางประเทศไทยการยางแห่งประเทศไทยนะคะ